รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะครูชื่อครูอนุสราใจประดิษฐ์หรือเรียกว่าครูโบนะคะตอนนี้เราก็เรียนกันมาถึงตอนที่15แล้วนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับตอนที่15นี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของค่ากลางของข้อมูลก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเรามาโหลดหนังสือประกอบการเรียนโดยที่สแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ นักศึกษาตรวจสอบตัวเองนะคะว่ามีสมุดปากกาดินสออุปกรณ์การเรียนพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วครูจะพาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะนักศึกษาครูโบก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนตอนที่15ในเรื่องของค่ากลางของข้อมูลนะคะมาให้นักศึกษาได้ลองทํากันก่อนนะคะ ให้นักศึกษาพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกนะคะแล้วใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดนะคะจำนวน5ข้อค่ะข้อที่1นะคะฐานนิยมคือค่าตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดเมื่อได้เรียงข้อมูลตามลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ med นะคะข้อที่2ฐานนิยมใช้สัญ,ญลักษณ์ mod นะคะ ข้อที่3นะคะข้อมูล 3, 8, 4, 12, 11, 8, 15, 14อ่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้นะคะคือ9.37นะคะข้อที่4นะคะข้อมูล 8, 12, 6, 7, 9, 11มัธยฐ,ฐานของข้อมูลชุดนี้ก็คือ8นะคะข้อที่5นะคะข้อมูล 8, 15, 14, 16, 21, 14, 9, 14ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ก็คือ14นะคะนักศึกษาลองทำนะคะว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะคะเดี๋ยวครูโบก็จะมาเฉลยนะคะข้อที่1ตอบถูกหรือผิดคะข้อที่1ผิดนั่นเองนะคะข้อที่2ถูกหรือผิดคะข้อที่2 ถูกต้องนั่นเองนะคะข้อที่3าละคะถูกหรือผิดถูกต้องนั่นเองนะคะข้อที่4ละคะถูกหรือผิดข้อที่4จะตอบผิดนั่นเองนะคะข้อที่5ละคะถูกหรือผิดข้อที่5จะตอบถูกต้องนั่นเองนะคะตอนนี้นักศึกษาอา,อาจจะยัง,งงงว่าฐานนิยมคืออะไรมัธยัฐ,ฐานคืออะไรแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรเดี๋ยวครูโบจะพาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ ค่ากลางของข้อมูลนะคะค่ากลางของข้อมูลคือคะแนนที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆจะช่วยทำให้ เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องดีขึ้นนะคะการหาค่ากลางของข้อมูลมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแล้วมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูลนั้นๆนะคะนักศึกษาค่ากลางของข้อมูลนะคะก็จะมีทั้งหมด3ประเภทนั่นเองนะคะก็จะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะมัธยฐาน แล้วก็ฐานนิยมนะคะนักศึกษาค่ากลางของข้อมูลการหาค่ากลางของข้อมูลแบ่งออกเป็นข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่และข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะคะนักศึกษาเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะ x แล้วก็มีขีดด้านบนนะคะหรือเราจะเรียกว่า x bar นั่นเองนะคะนักศึกษา การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะคะเราจะให้ x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆจนถึง xn นะคะเป็นข้อมูล n จำนวนนะคะ x bar ของเรานะคะก็จะเท่ากับ sigma i เท่ากับ1ถึง n นะคะของ xi ส่วนด้วย n นะคะหรือ x bar นะคะก็จะเท่ากับ sigma x ส่วน n นั่นเองนะคะนะักศึกษาเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนะักศึกษา จากการสอบถามอายุของนักศึกษากลุ่ม1เป็นดังนี้นะคะก็จะมีอายุ 14, 16, 14, 17, 16, 14, 18แล้วก็17นะคะซึ่งมีนักศึกษาอยู่ทั้งหมด8คนนั่นเองนะคะจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุนักศึกษากลุ่มนี้นะคะเราก็จะใช้สูตรของ x bar นะคะเท่ากับ sigma i เท่ากับ1ถึง n ของ x i นะคะส่วนด้วย n ค่ะ แล้วก็จะเท่ากับเอาเราก็จะนําอายุของนักศึกษาทั้งหมดนะคะมาบวกกันแล้วก็ส่วนด้วย n นั่นเองนะคะก็จะกลายเป็น126ส่วนด้วย8นะคะก็จะได้เท่ากับ15.75ดนะคะดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุนักศึกษากลุ่มนี้ก็คือ15.75นั่นเองนะคะนักศึกษา 2ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะคะค่า f1, f2, f3 ไปเรื่อยๆจนถึง fk นะคะเป,คเป็นความถี่ของค่าจากการสังเกต x1, x2, x3 ไปเรื่อยๆจนถึง xn นะคะ xb a r นะคะจะเท่ากับ 1> $f$ 1คูณกับ $x$ 1บวกกับ $f$ 2คูณกับ $x$ 2บวกกับ $f$ 3คูณกับ $x$ 3บวกกันไปเรื่อยๆจนถึง $f$ k คูณกับ $x$n นั่นเองนะคะนักศึกษาส่วนด้วย $f$ 1บวก $f$ 2บวก $f$ 3ไปเรื่อยๆจนถึง $f$ k นั่นเองนะคะและ r ก็จะเท่ากับ ซิกมาไเท่ากับ1จนถึง k ของ f i คูณกับ x i นะคะส่วนด้วยซ i กมาไเท่าก mm uh ับ1จนถึง k ของ fi นั่นเองนะคะจะเท่ากับซิกมา fx ส่วนด้วย n นั่นเองนะคะตัวอย่างที่1นะคะจากตารางแตกแจงความถี่ของน้ำหนักผู้เรียนจำนวน20คนเป็นดังนี้นะคะจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะ เรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะจากตารางนะคะครูโบก็จะมีค่าน้าหนักนะคะให้เป็นค่า x นะคะแล้วก็จํานวนให้เป็น f นั่นเองนะคะเราจะนํา f มาคูณกับ x นะคะช่องแรกนะคะก็จะได้เป็น2คูณกับ54มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ108นั่นเองนะคะช่องที่2ล่ะคะ4คูณ58ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ 2 3 2นั่นเองนะคะช่องที่3 60คูณอ่ะช่องที่3 6คูณ60นะคะมีค่าเท่ากับ3 6 0นั่นเองนะคะช่องที่4 3มคูณ62มีค่าเท่ากับ186นั่นเองนะคะช่องที่5นะคะ4คูณ68มีค่าเท่ากับ272นะคะแล้วช่องสุดท้ายนะคะ1คูณ70ได้เท่าไหร่คะ ได้70นั่นเองนะคะนักศึกษาแล้วก็นำผลรวมมาบวกกันเลยนะคะก็จะได้เป็น1 2 2 8นั่นเองนะคะจากสูตรนะคะ X-bar จะเท่ากับซิกมา i เท่ากับหจนถึง k ของ fi คูณกับ x i ส่วนด้วยซิกมา i เท่ากับหจนถึง k ของ fi นั่นเองนะคะนักศึกษา Xbar ก็จะเท่ากับ 1,228นะคะส่วนด้วย20นั่นเองนะคะ x bar เลยเท่ากับ61.4นะคะนักศึกษามัธยฐานนะคะค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดเมื่อได้เรียงข้อมูลตามลำดับไม่ว่าจะน้อยไปมากหรือมากไปน้อยเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ med หรือ mdn นะคะ การหามาัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะคะขั้นตอนในการหามาัธยฐานจะมีดังนี้นะคะนักศึกษาข้อที่1นนะคะเรียงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็ได้นะคะข้อที่2ตำแหน่งมัธยฐานคือตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลดังนั้นตำแหน่งของมัธยฐานเราจะหาโดย n บวก1ส่วนด้วย2นั่นเองนะคะ ข้อที่3นะคะมัยธยฐานคือค่าตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดนะคะนักศึกษาตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนกำหนดให้ค่าจากการสังเกตในข้อมูลชุด1มีดังนี้นะคะ8 2 9 7 11 20 10 7 5นะคะจงหามัยธยฐานวิธีทำนะคะ เราต้องเรียงข้อมูลก่อนนะคะจะเรียงจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากก็ได้นะคะนักศึกษาอันนี้ครูโบจะเรียงจากน้อยไปหามากนะคะก็จะได้เป็น2 5 7 7 8 9 10 11แล้วก็20นั่นเองนะคะนักศึกษาตำแหน่งมัธยาฐานนะคะก็จะเท่ากับ n บวก1ส่วนด้วย2นะคะ เอของเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมด9ตัวนะคะก็เลยจะได้เป็น9บวก1ส่วนด้วย2นั่นเองนะคะนักศึกษาก็จะได้เป็น5นั่นเองนะคะตำแหน่งที่5คือเลขอะไรคะนักศึกษาก็คือเลข8นั่นเองนะคะดังนั้นมัยธยฐานก็คือ8นั่นเองนะคะนักศึกษาต่อมานะคะการหามัยธยฐานจากข้อมูลที่จัดเรียงเป็นอันตรภาคชั้นหรือที่แจกแจงความถี่ไว้แล้วนั่นเอง M.E.D. หรือมัธยฐ,ฐานนะคะจะเท่ากับ L ห้อยศูนย์นะคะบวกกับ I ที่คูณอยู่กับวงเล็บ n ส่วน2ลบกับซิกมา F.L ส่วนด้วย F.M. นะคะเมื่อ L ที่ห้อยศูนย์อยู่ด้านล่างนะคะคือขอบล่างของอันตภาคชั้นที่มีมัธยฐ,ฐานอยู่นั่นเองนะคะซิกมา F.L. นะคะ ก็จะเท่า hmm. กับความถี hmm. ่สะสมของอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยกว่านั่นเองนะคะ Fm ก็จะเท่ากับความถี่ของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นะคะ i นะคะ i ก็จะเท่ากับความกว้างของอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นั่นเองนะคะ n นะคะ n ก็จะเท่ากับจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองค่ะนักศึกษาตัวอย่างนะคะ จงหามัธยาฐานของข้อมูลต่อไปนี้นะคะก็จะมีคะแนนมาให้ความถี่มาให้แล้วก็ความถี่สะสมมาให้นะคะวิธีทำนะคะจากตารางนะคะเราก็จะหา n ส่วน2ก่อนนะคะซึ่ง n เราจะหาจากความถี่สะสมนะคะความถี่สะสมของเราก็คือ40นั่นเองนะคะเราก็เลยนํา40มาส่วนด้วย2นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ20นั่นเองนะคะ แล้ว20มันก็จะอยู่ในความถี่สะสมของ24นั่นเองนะคะเพราะว่ามันเกิดจากความถี่สะสมที่10นะคะมาบวกกับความถี่เท่ากับ14นะคะรวมกันเป็น24แล้วก็20นะคะมันอยู่ในช่วงความถี่สะสมนี้นะคะเราก็เลยเลือกชั้นเราก็เลยเลือกอันตรภาคชั้นที่103ถึง107นะคะจะได้ L ให้0หรือขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นะคะก็จะได้เท่ากับ1 0 2 5นะคะนักศึกษาซิกมา Fl นะคะก็คือความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยกว่านะคะนั่นก็คือ10นั่นเองนะคะนักศึกษาก็เลยได้เท่ากับ10นะคะ Fm นะคะก็คือความถี่ของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นะคะก็เท่ากับ14นะคะนักศึกษา i นะคะ i ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นะคะก็เท่ากับ5นะคะจากสูตร med หรือมัธยฐานนะคะก็จะเท่ากับ L ห้ยศูนย์หรือขอบล่างนะคะบวกกับ I ที่คูณอยู่กับวงเล็บ n ส่วน2ลบกับซิกมา FL ส่วนด้วย FM นะคะจากสูตรนะคะเราก็จะแทนค่าลงไปเลยนะคะค่าที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้นะคะนักศึกษาก็จะได้เท่ากับ 106.07นะคะดังนั้นค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ106.07ค่ะฐานนิยมนะคะก็คือค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดหรือค่าที่มีจำนวนซ้ำๆกันมากที่สุดนั่นเองนะคะนักศึกษาใช้สัญ,ญลักษณ์ MoD หรือ Mo นั่นเองค่ะการหาฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะคะ ให้ดูว่าข้อมูลใดในข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะมีการซ้ํากันมากที่สุดเราจะเรียกว่าความถี่สูงสุดนะคะข้อมูลนั้นเป็นฐานนิยมของข้อมูลชุดนั้นนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะในข้อมูลชุดนี้ก็จะมี8 2 9 2 11 2 10 7แล้วก็5นะคะจงหาฐานนิยมนะคะฐานนิยมก็คือ การเลขที ate, ่มีการซ้ํากันมากที่สุดหรือข้อมูลที่มีการซ้ํากันมากที่สุดนะคะอย่างข้อนี้ก็คือเลขอะไรคะอย่างข้อนี้ก็จะเป็นเลข2นั่นเองนะคะดังนั้นฐานนิยมของข้อนี้ก็คือ2นั่นเองนะคะนะักศึกษาต่อมานะคะจะเป็นการหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะคะการหาฐานนิยมจากข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วนะคะอาจนํา,นาค่า ของจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นของข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดมาหาจุดกึ่งกลางชั้นที่หาค่าได้นะคะจะเป็นฐานนิยมทันทีแต่ค่าที่ได้จะเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้นหากให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดต้องใช้วิธีการคำนวณจากสูตรนั่นเองนะคะสูตรของฐานนิยมนะคะ MOD จะเท่ากับ แอให้0นะคะหรือขอบล่างนะคะบวกกับ i ที่คูณอยู่กับ d1 ส่วนด้วย d1 บวกกับ d2 นั่นเองนะคะเมื่อนะคะ MOD เ o d เท่ากับฐานนิยมนะคะแล้ว L ให้อย์ก็จะเท่ากับขีดจำกัดล่างของคะแนนที่มีฐานนิยมอยู่นะคะนักศึกษา D1 นะคะก็จะเท่ากับผลต่างของความถี่ระหว่างอัตราอันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุด กับความถี่ของชั้นที่มีคะแนนต่ำกว่าที่อยู่ติดกันนั่นเองนะคะต่อมา D2 นะคะก็จะเท่ากับผลต่างของความถี่ระหว่างอันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดกับความถี่ของชั้นที่มีคะแนนสูงกว่าที่อยู่ติดกันนั่นเองนะคะนักศึกษาต่อมา I นะคะก็จะเท่ากับความกว้างของอันตภาคชั้นที่มีฐานนิยมอยู่นั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะ จากตารางคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน120คนจงหาค่าฐานนิยมนะคะครูโบก็จะมีตารางมาให้นะคะมีคะแนนแล้วก็จํานวนผู้เรียนมาให้นะคะฐานนิยมก็คือข้อมูลหรือความถี่ที่ซ้ำกันมากที่สุดนะคะจากตารางความถี่หรือข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดก็คือ45นั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในอันตรภาคชั้นที่70ถึง79นั่นเองนะคะ ก็เลยให้ชั้นนี้เป็นชั้นของฐานนิยมนั่นเองนะคะต่อมาเราจะมาหา d 1น,นะคะ d 1ก็คือผลต่างของความถี่ระหว่างอันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดกับความถี่ของชั้นที่มีคะแนนต่ำกว่าที่อยู่ติดกันนั่นเองนะคะนักศึกษานั่นก็คือ22นั่นเองนะคะเราก็จะได้ d 1เท่ากับ 4 5นะคะลบกับ22ได้เป็น23นั่นเองนะคะดังนั้น D1 ของเราก็จะได้เท่ากับ23นะคะเราหา D1 ได้แล้วเราจะไปหา D2 นะคะนักศึกษา D2 ก็คือผลต่างของความถี่ระหว่างอันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดกับความถี่ของชั้นที่มีคะแนนสูงกว่าที่อยู่ติดกันนะคะ นั่นก็คือ30นั่นเองค่ะดังนั้น d2 ก็เกิดจาก45ลบกับ30ได้เท่ากับ15นะคะนักศึกษาจากสูตรนะคะ mod หรือฐานนิยมนะคะก็จะเท่ากับ l ห้อยสูตรหรือขอบล่างนะคะบวกกับ i ที่คูณอยู่กับวงเล็บ d1 ส่วนด้วย d1 บวกกับ d2 นะคะ L ห้อยศูนย์หรือขอบล่างนะคะในอันตรภาคชั้นที่70ถึง79ขอบล่างของเราก็คือ70นะคะเราก็จะมาหาขอบล่างได้เป็น69.5 D 1นะคะ D1 ที่เราหามาได้นั่นก็คือ23นะคะ D 2ที่เราหามาได้นั่นก็คือ15นะคะนักศึกษา i ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะเราจะหาจากสูตรขอบบนลบขอบล่างนั่นเองนะคะในอันตรภาคชั้นที่70ถึง79นะคะขอบบนของเราก็คือ79นั่นเองนะคะ เราก็จะนำไปบวกกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นที่อยู่ติดกันถัดไปด้านบนนะคะนั่นก็คือ80นั่นเองนะคะแล้วก็นำมาหารด้วย2นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ79.5นะคะแล้วเราจะนำไปลบกับขอบล่างนะคะขอบล่างของเราก็คือ70นะคะนำไปบวกกับค่าที่มากที่สุดของอันตรภาคชั้นที่อยู่ ติดกันนะคะที่อยู่ถัดลงมานะคะนั่นก็คือ69นะคะแล้วก็นำมาหารสองนะคะก็จะได้เท่ากับ69.5นะคะนักศึกษาก็จะได้เท่ากับ10นะคะก็จะได้นะคะ mod หรือฐานนิยมของเรานะคะก็จะเท่ากับ69.5บวกกับ10นะคะแล้วก็คูณอยู่กับ23ส่วนด้วย23บวก15นั่นเองนะคะนักศึกษา ก็จะได้เท่ากับ75.55นะคะดังนั้นนะคะฐานนิยมของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะมีค่าเป็น75.55นั่นเองค่ะนักศึกษาจากที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะนักศึกษาครูโบก็จะมาสรุปให้นักศึกษาอีกรอบหนึ่งนะคะนักศึกษาค่ากลางของข้อมูลนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะมัธยฐานนะคะแล้วก็ฐานนิยมนะคะนักศึกษาเรามาดูค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันก่อนนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะก็จะมี x bar นะคะก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะก็จะเป็น x bar เท่ากับ sigma x ส่วนด้วย n นะคะอันนี้คือไม่แจกแจงความถี่นะคะ แล้วก็ x bar เท่ากับ sigma fx นะคะส่วนด้วย n นะคะอันนี้จะเป็นแบบแจกแจงความถี่นะคะนักศึกษาเรามาดูมัธยาฐานนะคะมัธยาฐานเราจะใช้สัญลักษณ์ med นั่นเองนะคะมัธยาฐานก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางถ้ามี2ค่าให้นํา2ค่าตรงกลางมาบวกกันนะคะแล้วหาร2จะได้ตําแหน่งออกมานะคะตําแหน่งนั้นก็คือค่ามัธยาฐานนั่นเองนะคะ อันนี้คือแบบไม่แจกแจงความถี่นะแบบแจกแจงเป็นอันตรภาคชั้นนะคะ MED หรือมัธยฐานนะคะก็จะเท่ากับ L ห้อยศูนย์บวกกับ I ที่คูณอยู่กับวงเล็บ n ส่วน2ลบซิกมา FL ส่วนด้วย FM นะคะต่อมาเราจะมาดูฐานนิยมนะคะฐานนิยมเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ MOD นั่นเองนะคะ ฐานนิยมก็คือข้อมูลที่มีการซ้ำกันมากที่สุดของข้อมูลชุดนั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือแบบไม่แจกแจงความถี่นั่นเองนะคะเรามาดูแบบที่แจกแจงความถี่นะคะหรือว่าเป็นแกกแจงเป็นอันตรภาคชั้นนะคะเราก็จะใช้สูตร M.O.D. หรือฐานนิยมเนี่ยนะคะจะเท่ากับ L ห้อยศูนย์นะคะบวกกับ i นะคะที่คูณอยู่กับ d 1ส่วนด้วย d 1บวก d 2นั่นเองนะคะนะักศึกษา หลังจากที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะนักศึกษาครูโบก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนตอนที่15ในเรื่องของค่ากลางของข้อมูลนะคะมาให้นักศึกษาได้ลองทํากันนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจค่ะให้นักศึกษาเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะข้อที่1นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลต่อไปนี้นะคะก็คือ72 156 127 0 16 0แล้วก็80นะคะคือข้อใดนะคะกอไก่80.65นะคะขอไข่90.16นะคะคอควาย93.60นะคะงองู94.40นะคะข้อนี้ตอบข้อไหนคะข้อนี้ก็จะตอบข้อ ขอไข่นั่นเองนะคะ90.16นะคะนักศึกษาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะก็คือนำข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันนั่นเองนะคะแล้วก็มาหารด้วยจำนวนทั้งหมดนั่นเองนะคะนักศึกษาต้องไปลองทำดูนะคะก็จะได้ออกมาเป็น90.16นั่นเองนะคะนักศึกษาต่อมานะคะข้อที่2ฐานนิยมของคะแนน3 7 7 8 5 5 7คือข้อใดนะคะกอไก่3ขอไข่5ข้อควาย7งองู8นะคะฐานนิยมนะคะตอบข้อไหนคะข้อนี้ก็จะตอบข้อคอควายนั่นเองนะคะฐานนิยมก็คือความถี่ที่มันซ้ำกันมากที่สุดหรือข้อมูลที่ ซ้ำกันมากที่สุดนั่นเองนะคะในข้อนี้ก็จะเป็น7นั่นเองนะคะมีความถี่เท่ากับ3นะคะนักศึกษาต่อมาข้อที่3นะคะคะแนนสอบคณิตศาสตร์10คนนะคะเป็นดังนี้นะคะ22 18 15 12 11 12 15 3 8 12นะคะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะคะ กอไก่ฐานนิยมคือ12ขอไข่มัธยฐ,ฐานคือ15นะคะคอควายค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ12.30นะคะงองูฐานนิยมและมัธยฐ,ฐานคือ15นั่นเองนะคะนักศึกษาลองคิดดูนะคะข้อ3ตอบข้อไหนคะข้อ3ตอบข้อกอไก่นั่นเองนะคะฐานนิยมคือ12นะคะ ต่อมาข้อที่4นะคะคะแนนสอบของนักเรียน9คนเป็นดังนี้นะคะ18 15 12 11 12 15 3 8แล้วก็12นะคะข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องนะคะก็ไก่ค่ามัธยฐ,ฐานจะเท่ากับค่าฐานนิยมนะคะขอไข่คข่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่าค่าฐานนิยม ข้อควายค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่าค่ามัธยฐานงองูค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะเท่ากับค่าฐานนิยมนะคะข้อนี้นะคะตอบข้อไหนคะนักศึกษาข้อนี้ก็จะตอบข้อกอไก่นั่นเองนะคะค่ามัธยฐานจะเท่ากับค่าฐานนิยมนะคะเดี๋ยวครูโบจะแสดงให้ดูนะคะก็เรียงข้อมูลก่อนเลยนะคะนักศึกษาเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็ได้นะคะ เราก็มาดูฐานนิยมนะคะฐานนิยมในข้อนี้ก็คือ12นั่นเองนะคะนักศึกษาแล้วเราต่อมาเรามาดูมัธยฐานนะคะมัธยฐานก็คือตำแหน่งมัธยฐานก็คือ n บวกกับ1ส่วนด้วย2นั่นเองนะคะข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมด9นะคะก็จะได้ n เท่ากับ9บวกกับ1นะคะก็ได้เท่ากับ10ส่วนด้วย2ก็เลยได้เท่ากับ5นะคะตำแหน่งก็เลย เป็นตำแหน่งที่5นั่นก็คือ12นะคะดังนั้นค่ามัธยฐานจะเท่ากับค่าฐานนิยมนั่นเองนะคะนะักศึกษาต่อมานะคะข้อที่5ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะคะกไก่นะคะข้อมูลชุดนี้ก็จะเป็น6 7 5 5 8แล้วก็9นะคะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ6.66นะคะ ข้อขอไข่นะคะข้อมูลชุดนี้ก็จะมี7 7 7 6 6 5 8 8แล้วก็14นะคะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเท่ากับ7.55นะคะข้อขอควายนะคะข้อมูลชุดนี้ก็จะเป็น13 16 18 15 17 14แล้วก็19นะคะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ16นั่นเองนะคะข้ององูนะคะ,ข,นะคะข้อมูลก็จะมี120 143 160 185 172แล้วก็155นะคะจะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเท่ากับ155.16นะคะข้อนี้ตอบข้อไหนคะนะักศึกษา ที่ไม่ถูกต้องนะคะค่าจะเี่ยเลขคันนิตของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อนี้จะตอบข้ององูนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูโบจะมาคิดให้ดูนะคะเราก็นำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนใช่ไหมคะนะักศึกษาจํานวนก็คือ 6กจำนวนนั่นเองนะคะก็จะเป็น120บวก143บวก160บวก185บวก172บวกกับ155ส่วนด้วย6นะคะบวกกันได้เป็น935ส่วนด้วย6นะคะแล้วได้คำตอบออกมาเป็น155.83นะคะอ่ะดังนั้นข้อนี้ข้ององูเลยผิดนั่นเองนะคะนะักศึกษา กามาถึงช่วงสุดท้ายของตอนที่15ในเรื่องของค่ากลางของข้อมูลไปแล้วนะคะหวังว่านักศึกษาคงได้รับความรู้แล้วนำกลับไปฝึกฝนตนเองอย่างต่อนเนื่องนะคะถ้าอยากจะทบทวนอีกครั้งนักศึกษาสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ etvthai.tv นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนที่16ในเรื่องของกดเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้สาหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ